สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูฮาวเทียม้าเวียนกันนะคะมี2ชนิดนะคะฮาวเทียม้าเวียนกับฮาวเทียม้าลายเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเคยรู้จักแล้วแต่บางคนยังไม่รู้จักเราจะมาแนะนำกันค่ะฮาวเทียม้าเวียนนี้ก็คือว่าลำต้นของเขาจะมีกีบค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็กีบค่อนข้างใหญ่มีสีเขียวเข้มแล้วก็เวียนนะคะเวียนวนคล้ายๆกีบบัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าปลายของเขาแหลมลักษณะการแตกกอก็แยกเป็นหน่อนะคะออกมาเป็นหน่อด้านข้างความสวยของเขาอยู่ที่ความแข็งแรงนะคะแล้วก็สีเขียวของเขาจะไม่เหมือนเขียวทั่วไปนะคะคือจะแบบนี้แล้วลักษณะดอกก็จะเป็นปลายดอกเป็นช่อนะคะลายเมื่อดอกผสมกันก็จะมีเม็ดนะคะอันนี้คือฮาวเทียม้าเวียนนะคะส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราอยากจะแนะนำบางคนยังสับสนม้าเวียนกับม้าลายสายพันธุ์นี้เป็นม้าลายนะคะลักษณะก้านของเขาก็จะเป็นแหลมกว่าม้าเวียนนะคะแล้วก็มีลายเส้นสีขาวค่อนข้างชัดเจนนะคะลักษณะเด่นความสวยคือลายเส้นสีขาวสะอาดที่ตัดกับสีเขียวก็ค่อนข้างเป็นศิลปะลักษณะการเลี้ยงก็เช่นเดียวกันนะคะการแตกหน่อก็เหมือนกันคือแตกหน่อจากด้านข้างลายของเขาเหมือนม้าลายจริงๆนะคะก็เป็นไม้สกุลกระบองเพชรที่น่าสะสมเลี้ยงนะคะเพราะว่านอกจากมีความทนแล้งทนแดดทนฝนแล้วนะคะความสวยของเขาก็มีมาเสมอเป็นไม้มงคลทำให้การเงินไหลเวียนดีนะคะก็เป็นไม้ที่นิยมปลูกกันมากและมานานแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ